วัสดีครับอยู่กับทำเลแชนแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปยังร้านติดตั้งกล้องนะครับที่เป็นกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์ตัวใหม่นะครับที่ผมดูในรีวิวหลายๆช่องหลายๆคนมาเห็นบอกว่ามีความชัดระดับ 2K เลยทีเดียวนะครับที่จะมาแทนตัวเดิมที่ผมใช้ก่อนหน้านี้มาสักระยะหนึ่งประมาณ2ปีแล้วนะครับตัวเดิมเนี่ยซึ่งเป็นตัวเจ้า Blue Sky C ตัวนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับตอนนี้มันมีปัญหาคือมันมีอาการฝ้าขึ้นนะครับเป็นเรื่องของความชื้นนะครับซึ่งจากระยะเวลา2ปีเนี่ยถามว่าฝ้าขึ้นอย่างเงี้ยมันมีปัญหาแล้วมันใช้การได้หรือเปล่ามันก็ยังใช้การได้แต่ว่าเพื่อความชัวร์ในการเดินทางในการออกทริปของผมแล้วก็ตัวกล้องตัวใหม่เนี่ยเห็นจากหลายๆรีวิวมาเขาบอกว่ามีความชัดระดับ 2K เดี๋ยวผมจะไปพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าการใช้งานเป็นอย่างไรแต่ดูสภาพกล้องตัวเดิมก่อนนะครับตัวเดิมก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะละจริงๆแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมเองไปตัดต่อสายข้างหลังนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กผิดนะครับทำให้สายมันขาดด้วยนะครับกล้องตัวกล้องด้านหลังก็เลยมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อเล็กน้อยนะครับเลยต้องตัดสายตรงนะครับเพื่อที่จะติดตั้งเองเนี่ยนะครับตัวนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีรอยเป็นความชื้นขึ้นหน้าจอนะครับตัว Blue Sky C DV 988นะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้นะแต่ถ้าเกิดว่าระยะยาวไปมันอาจจะขึ้นคราบตะกันขึ้นคราบเกลือข้างในนะครับในเวลาเปลี่ยนก็เราลองไปเปลี่ยนดูดีกว่านะเดี๋ยวพาไปดูกันที่ร้านทุกคนว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคครับเราถึงร้านแล้วนะครับร้านเองก็อยู่นี่นี่เองนะครับ BMW อยู่Moto Vision ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน Moto Vision นะครับซึ่งเราเองจะนำตัวพอสร้างของคันนี้นะครับมาติดตั้งกล้องตัว Moto Vision ตัวรุ่น M5 Pro นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของร้านตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นตัวแรกๆนะครับก็จะเป็น M3 นะครับซึ่งเป็นรุ่นของตัว Wi-Fi นะครับกล้องมีขนาดความละเอียดประมาณ Full HD นะครับ 1080p แล้วก็ตัวมุมก็ค่อนข้างกว้างเป็น150องศานะครับตัวนี้จะราคาถูกหน่อยนะครับก็ถ้าใครสนใจในงบประมาณถูกก็ลองตัวนี้ได้นะครับส่วนตัวถัดมาก็จะเป็น M4 นะครับเป็นรุ่นที่ขยับขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้จะดีไซน์สวยหน่อยนะเป็นขนาดหน้าจอ3นิ้วเหมือนกันกับตัว M3 นะครับแล้วก็ภาพมุมจะเล็กลงเหลือ120องศานะครับมีการคอนเน็กผ่าน Wi-Fi แล้วก็ GPS ด้วยนะครับตัวนี้จะขยับความสามารถขึ้นมาด้วยนะครับตัวดีไซน์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวถัดมาก็จะเป็นตัว M5 นะครับ M5 ก็เป็นภาพ Full HD เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นภาพ140องศานะครับการคอนเน็กผ่าน Wi-Fi แล้วก็ GPS ในระบบเช่นเดียวกับ M4 แต่อาจจะเปลี่ยนของเรื่องของดีไซน์แล้วก็มีหน้าจอกันน้ำนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะติดตั้งวันนี้ก็จะเป็นตัว M5 Pro นะครับ M5 Pro ตัวนี้ตัวกล้องเองทั้งหน้าและหลังจะเป็นเซนเซอร์เดียวกันหมดนะครับคุณสมบัติของเซนเซอร์ก็คือจะเป็นของ Sony IMX335 นะครับซึ่งจะมีความคมชัดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังจากตั้งเสร็จกันนะครับส่วนตัวหน้าจอคอนโทรลของมันเองเนี่ยสามารถกันน้ำได้แล้วก็มีปุ่มตามที่เห็นในภาพเลยนะครับเดี๋ยวเราตัดไปดูกับการติดตั้งกันของช่างนะครับซึ่งตอนนี้ช่างก็กำลังเตรียมการที่จะติดตั้งกันแล้วโอเคครับระหว่างรอช่างสอบตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวดูก่อนนะครับภายในกล่องของตัวเจ้า Moto Vision M5 Pro นะครับขออันบ็อกซ์ก่อนเลยปิดซีลก่อน
นี้เป็นการรีวิวที่ตัวร้านที่จำหน่ายครับมาครับก็จะเป็นกล้องนี่จะประกอบไปด้วยนะครับตัวสวิตช์คอนโทรลนะครับสวิตช์คอนโทรลก็จะมีตัวจะเป็นตัวเป้ารองรับนะครับขาจับทีนึงนะครับมีสายต่อนะครับสายต่อตัวนี้จะเหมือนกับของสายต่อตัวนี้จะเหมือนกับของบูสกายซีนะครับตัวกล้องมีสวิตช์ถ่ายทำนะครับแล้วก็ถ่ายภาพนะครับแล้วก็บันทึกกำกับนะครับแล้วก็ในส่วนของปิดเปิดนะครับถัดมาในส่วนของตัวหน้าจอคอนโทรลเลอร์นะครับหน้าจอคอนโทรลเลอร์นะครับมาดูตัวหน้าจอคอนโทรลเลอร์กันก็จะมีในส่วนของปุ่มปิดเปิดนะครับแล้วก็ปุ่มเมนูปุ่มบนล่างนะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของคำเตือนนะครับแล้วก็มีตัวแถบอย่างนี้มาเหมือนเป็นตัวฐานรับอีกทีนึงนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นตัวปล่อยสัญญาณเสียงเป็นลำโพงนะครับวันนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นช่องบันทึกลำโพงแล้วกันน่าจะเป็นตัวสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็มีสายเขียวฟ้าแดงดำแล้วก็เหลืองนะครับเป็นลักษณะของสายสัญญาณภาพต่างๆนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ในส่วนของตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับกับตัวกล้องนะมาดูตัวกล้องก็จะเป็นในส่วนของกล้องเซ็นเซอร์ของ Sony IMX335 เซ็นเซอร์นะครับจะเป็นตัวเลนส์ลักษณะแบบนี้ต่อกับสายสีฟ้านะครับแล้วก็ต่อกับสายสีเขียวนี่เลยนะครับสายสีเขียวนะแล้วก็เปิดไปด้านในนะครับเดี๋ยวดูกันด้านในก็จะเป็นกล่องชุดแมนนวลนะครับคู่มือแล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์เสริมหน้าตานะครับก็จะมีตัวเทปกาวไม่ใช่เทปกาวตัวนี้จะเป็นตัว GPS นะครับ GPS พร้อมสายสัญญาณสายสัญญาณเขียวฟ้าก็คือตัวสายสัญญาณกล้องนั่นเองนะเขียวฟ้าแล้วก็มีตัว GPS ติดคล้ายๆของเดิมนะครับของตัวดูสกายซีนะครับในกล่องแรกไม่มีอะไรนะครับเป็นสายสัญญาณต่อขยายกล้องนะครับแล้วก็ตัว GPS กล่องต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์สายไฟชุดสายไฟนะครับชุดสายไฟตัวนี้น่าจะเป็นตัวชุด ACC มีไฟ ACC แยกเหมือนกันนะครับเปิดเลยนะครับเปิดไปดูข้างในสำหรับใครที่จะซื้อไปติดตั้งเองมันน่าจะเหมือนกันกับตัวบูสกายซีปึ๊บๆนะก็จะเป็นตัวเหมือนอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์สัญญาณสีแดงนะครับแล้วก็มีต่อพ่วงแบตนะครับพ่วงแบตขั้วบวกกับแบตขั้วลบสีดำนะครับแล้วก็มีฟิวในเส้นสีเหลืองนี้นะครับมีฟิวพร้อมกับเส้นสีแดงจะเป็นสาย ATC นะครับต่อพ่วงกับอุปกรณ์ ATC หรือว่าจะเป็นผ่านฟิวแท็บก็ได้นะครับตัวนี้วิธีการต่อก็วิธีการเดียวกันก็คือต่อเส้นเหลืองเนี่ยกับตัวแบตขั้วบวกนะครับต่อสีดำกับตัวกราวหรือแบตขั้วลบแล้วก็ต่อตัว ACC กับไฟรถนะครับจะเป็นแถบฟิลแท็บก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายหรือว่าตัวแต่สัญญาณแต่ได้หมดตรงนี้นะครับแล้วก็มีสายแปลงมาเป็นตัว USB นะครับก็กล่องที่2ยังมีอีกชุดถัดมาก็จะเป็นในชุดของตัวตีนตุ๊กแกนะครับส่วนยึดติดแล้วก็ตัวสกรูสำหรับขันนะครับพร้อมฐานรองรับนะครับฐานรองรับเป็นโลหะนะครับ
แล้วก็มีตัวเหมือนจะเป็นตัวยึดตัวล็อกสายแล้วก็ตัวล็อกอุปกรณ์กล้องนะครับตัวมอนิเตอร์นี่ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกอุปกรณ์กล้องนะครับนี่เป็นเบ้ารับกล้องเวลาเราติดกล้องหน้าก็เอาตัวกล้องมันสอดเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะแล้วก็ติดได้เลยมีกาว 3M อยู่ด้านหลังทั้งหมดทั้งมูลก็ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวคร่าวๆนะเดี๋ยวไปดูประสิทธิภาพหลังการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วใช้วิธีการสอดนะครับสอดด้วยไม้แผ่นเสื้อนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวสายกล้องหน้าตำแหน่ง GPS นะครับส่วนกล้องซ่อนเอาไว้ข้างในเป็นการตัดต่อจากสายเดิมของตัว Blue Sky 4นะครับติดต่อสายใหม่เข้าไปช่างจะแท็บจากเส้นเดิมนะครับเพราะว่ารถผมต่อแท็บฟิวไว้แล้วนะครับก็เลยแท็บตัดต่อสายเดิมซึ่งมันต่อง่ายกว่านะใช้วิธีการเกี่ยวสายด้วยไม้แขวนเสื้อนะครับจริงๆเหมือนสลับหน้าจอกันได้เลยไหมไม่ชุดพวกนี้ตัวมากเป็นชุดไทยตัวมากใส่ด้วยกันไม่จะจับไม่ค่อยได้ได้สูงสัก 2K ใช่ไหมแต่ต้องเปลี่ยนมิวใช่ครับไม่ต้องเปลี่ยนครับใช้ได้เลยจะเป็นอะไรครับคือมันจะได้เนี่ยครับ 2K เป็น 30 เซนติเมตรเฟรมประสิทธิ์ครับผมสำหรับวันที่มันจะตั้งเองอัตโนมัตินะครับตาม GPS นะครับถ้าสังเกตคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานเมนูต่างๆในตัวกล้องนะครับอันนี้ตอนกำลังบูตอยู่นะพอเปิดมาเนี่ยครับมันก็จะเริ่มบันทึกเลยครับตรงนี้ถ้าเราติดในระดับสายตาเราจะเห็นว่ามีไฟกระพริบอยู่ครับผมไฟกระพริบใช่ครับก็คือสัญลักษณ์บอกว่ามันกำลังบันทึกครับถ้าผมปุ่มตามตัวพวกนี้ก็อันนี้ก็ถ่ายภาพครับกดถ่ายปุ๊บมันก็จะถ่ายทั้งหน้าทั้งหลังอย่างละรูปแยกไฟล์ให้เลยครับผมตัวตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นสลับมุมมองหน้าจอนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมเราสามารถเปลี่ยนได้ส่วนตัวนี้ถ้ากด1ครั้งครับผมมันจะเป็นการพักหน้าจอแต่กล้องก็ยังทำงานอยู่นะครับกล้องยังทำงานอยู่ครับผมเปิดมาเราตั้งให้มันพ
พัดมาจออัตโนมัติได้ใช่ไหมได้ครับผมตัวนี้ได้ตั้งได้ครับก็พอเราจะตั้งค่านะครับก็ต้องกดหยุดบันทึกที่ตัว power ตัวนี้ก่อนครับพอหยุดบันทึกแล้วเราถึงจะกดเมนูตัวนี้ได้ครับผมตัวแรกอันนี้จะเป็นคุณภาพภาพในการบันทึกครับผมก็อย่างที่บอกจะมีตัวนี้จะมี 2K ครับจะเป็น 30 เฟรมเรทแล้วก็ Full HD 60เฟรมเรทครับอันนี้โอเคครับเลือกเป็น Full HD ไว้ก่อนนะแล้วก็มีไฟล์ไฟล์ไทป์ไฟล์ไทป์ประเภทรูปแบบไฟล์ที่บันทึก MP4 จะเลือกเป็น MP4 ไว้นี่ครับอันนี้เป็นระยะเวลาต่อ1คลิปในการบันทึกถ้าเราวิ่งยาวครับผมเลือกเป็น2นาทีเลือกเป็น2นาทีนะครับโอเคครับCavity Sensor ตัวนี้จะเป็นระบบของกล้องครับพอเวลารถเราขี่รถอย่างเงี้ยในกรณีของกล้องมันคือรถเกิดอุบัติเหตุถ้าผมมันจะล็อกไฟล์ให้เองอัตโนมัติพอล็อกไฟล์ทุกไฟล์นั้นจะไม่ถูกลบไม่ถูกวนลูปเพราะปกติกล้องเราจะวนลูปลบภาพไปเรื่อยๆเมื่อเมมเต็มใช่ครับผมตัวนี้ผมจะตั้งค่าปิดไว้ให้นะครับเพราะว่าบางทีเดี๋ยวเราขี่ตกหลุมขึ้นคอสะพานอะไรเงี้ยครับมันล็อกพอมันล็อกไปเรื่อยๆๆมันกินเนื้อที่เมมกินเนื้อที่เมมใช่ครับมันทำให้เมมเต็มแล้วเดี๋ยวกล้องมันบันทึกต่อไม่ได้ก็จะเลือกปิดไว้ให้เลยครับโอเคอันนี้ก็เป็นไมโครโฟนนะครับผมก็เปิดไว้ออนไว้ครับอันนี้ไหลน้ำใช่ครับไหลน้ำตัวนี้ก็เหมือนกับตัวนั้นเลยนะครับตัว G sensor คล้ายๆกันครับตัวนี้เป็นตัว Zero Calibrate ใช่ครับCalibrate เรียบร้อยครับตัวนี้ Wi-Fi Wi-Fi Red Mode ตัวนี้ก็คือสามารถจับเวลาเป็น Quarter Mile ได้แล้วก็จับเวลา0ถึง100กิโลเมตรได้ความเร็วรถว่ารถเราวิ่งเท่านี้ก็คือเหมือนสำหรับการแข่งขันอะไรพวกนี้ครับตัว GPS ตัวครับผมอันนี้ปกติอันนี้ความโซนครับก็ของประเทศไทยก็เป็นระบบ7ครับเดี๋ยวเข้าไปจูน GPS หน่อยเทียบอ๋อออนนี่เฉยใช่ครับโอเคนี่ชาร์จตัวนี้เป็นที่10อันนี้10มันอัตโนมัติใช่ครับผมอันนี้มันน่าจะ GPS มันจะอัตโนมัติโอเค23มีเสียงแล้วก็ภาษาครับภาษาก็จะมีหลายภาษาอยู่ครับแต่ไม่มีภาษาไทยครับมีภาษาไทยอยู่ข้างหลังโอเคก็เลยตั้งภาษาอังกฤษโอเคเซเบอร์อันนี้นะครับที่ตั้งพักหน้าจอเราจะตั้ง1นาที3นาทีหรือจะให้มันติดไว้ตลอดก็ได้อันนี้ผมก็เปิดไว้ตลอดกันครับตัวนี้คืนค่าโรงงานครับผมครับตัวนี้ครับเป็นตัวกลับเลนหลังก็คือกลับที่มันเป็นกระจกฝั่งด้านครับผมพอเวลาเรามองรูปมันกระจกมองถูกด้านใช่ครับผมตัวนี้ก็เป็นสปีดนะครับเพิ่มความเร็วครับเสียงสวิตช์สวิตช์ซาวตัวนี้คือเตือนให้พักเตือนว่าเราขับรถให้พักเตือนให้เราพักว่าเราขับรถ2ชั่วโมงแล้วนะมันก็จะขึ้นเตือนขึ้นเตือนใช่ครับนี่เป็นฟอร์แมตการ์ดครับผมในการฟอร์แมตการ์ดก็คือบางทีใส่การ์ดใหม่เครื่องหาไม่เจอก็ฟอร์แมตการ์ดครับครับฟอร์แมตเปล่าๆไปเดี๋ยวมันก็อันนี้ครับครับเมนูก็จะมีประมาณนี้ครับกดออกก็กดตัวเดิมครับผมส่วนตัวนี้ครับที่หน้าจอก็ถ้าเป็นลูกศรตัวบนตัวนี้อ่ะก็ไล่ตั้งแต่ตัวนี้เลยตัวนี้ถ้ากดปึ๊บมันจะเป็นการหยุดบันทึกนะครับครับกดหยุดบันทึกแล้วถึงกดเวลาเราสตาร์ทเครื่องมาเราไม่ต้องกดอะไรบันทึกไม่ต้องกดเลยครับผมคือสตาร์ทเครื่องไปขี่ได้เลยนอกจากว่าเราจะไปกดปิดมันถูกต้องครับผมใช่หยุดบันทึกตัวนี้ถ้าเราไม่ได้กดหยุดบันทึกก่อนแล้วมากดตัวเมนูมันจะเป็นการปิดไมค์นะครับอ๋อปิดไมค์ครับผมก็เนี่ยครับเปิดไมค์ตัวนี้ครับตัวปุ่มเลื่อนลูกศรบนตัวนี้จะเป็นการกลับภาพหน้าจอนะครับอย่างที่เราตั้งไว้มันแก้เห็นนะภาพมันจะกลับเรียบร้อยแล้วที่เราตั้งเป็นเลนกระจกไว้ครับผมก็ตัวล่างก็จะเป็นตัวทิศแล้วก็ความเร็วครับเข็มความเร็วทิศแล้วก็ GPS บอกความเร็วด้วยนะครับครับวันที่เวลาอะไรพร้อมครับตรงนี้ก็กำไรทีก็จะเป็นหน้าปกติเรียบร้อยประมาณนี้ครับถือว่างานติดตั้งโอเคเลยครับเดี๋ยวทดสอบการใช้งานแล้วก็รีวิวให้ชมกันอีกทีนึงในคลิปนะครับยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวขอบคุณช่างด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับโอเคครับเราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องถือว่าชัดมากนะครับเปรียบเทียบแล้วนะครับกับกล้องเวอร์ชันเดิมคมกว่าพอสมควรเลยนะครับหน้าจอชัดมากนะครับจริงๆตัวเดิมบูสกาย4ก็ชัดนะแต่ว่าตัวนี้มันถ่ายได้ถึง 2K เลยนะครับซึ่งชัดกว่าเดิมนะเดี๋ยวเราออกเดินทางแล้วเดี๋ยวเราผมจะหาภาพในส่วนของที่เป็น 2K ให้ดูด้วยนะครับแต่ตอนนี้คือจริงๆแค่ 1080p 60เฟรมต่อวินาทีก็ถือว่าถ่ายมาออกมาได้ดีมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีประกันร้าน6เดือนนะครับใครสนใจก็ไปติดตั้งกันได้นะครับร้าน Motovision นะครับอยู่ตรงเส้น
เอ่ยมาทางเส้นบางบัวทองเส้นนี้นะครับซึ่งพิกัดร้านเบอร์ติดต่อผมใส่ไว้ในคอนแทคคำบรรยายใต้คลิปนะครับลองไปดูกันได้นะครับวันนี้เราก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทอมได้ Channel กันด้วยนะครับขอบคุณครับ